สวัสดีครับกูก๊อฟนะครับวันนี้กูก๊อฟนะครับก็จะพามาเก็บเห็ดใครนะครับเก็บมาตั้งนานครับก็ไม่รู้ว่าเห็ดใครเหมือนกันไม่ใช่นะครับชื่อของเขานะครับเห็ดใครนะครับพอดีมาเจอนะครับแต่ก็ยังเป็นดอกเล็กๆอยู่นี่นะครับเห็ดใครนะครับเขายังดอกเล็กอยู่นะใหญ่นะก็จะปิดไว้นะครับก็เจอเยอะอยู่ฮะนี่ครับดอกเล็กเต็มเลยนะฮะเห็ดใครนะครับให้มันโตก็นี่มาเจอนี่ครับอันนี้ดอกใหญ่อยู่เห็ดใครเราก็จะใช้ช้อนนะครับอุปกรณ์ของเราก็เก็บก็จะได้ลากด้วยนะครับเห็ดชนิดนี้บอกว่าทำน้ำพริกอร่อยมากนะครับนี่ครับหนอนแทะนะครับเห็ดชนิดนี้กินได้นะเห็ดไข่ก็เก็บได้มานิดนึงนะครับนี่คือดอกที่มันแก่นะครับทีนี้มันจะเกิดนะครับเห็ดชนิดนี้นะครับก็จะเกิดกับต้นยางนะครับต้นยางนานะครับดูบรรยากาศนี่มาตอนเช้านะครับบรรยากาศเดี๋ยวก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวได้ผลยังไงนะครับก็จะเอามาให้ดูแล้วกันนะครับเก็บไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวสรุปอีกทีครับจากที่เดินหามาพักหนึ่งนะครับก็มาเจอนะครับโอ้โหลูกๆเห็นนะครับพระเจ้านะครับดอกเขายังเล็กอยู่นะมากเนี่ยครับโหเล็กมากครับยังไม่โตเลยเสียดายนะครับอันนี้เห็ดใครนะครับเนี่ยน่าเสียดายนะครับนี่ของดีเจอตัวกิ้งกือแกพวกที่จะมากินเห็ดดอกเห็ดนะครับโหเยอะแยะเลยครับนี่ครับเราก็เดี๋ยวจะหาอะไรมาเศษใบไม้นะครับเห็ดชนิดนี้นะครับความพิเศษของเขานะครับก็คือมีกลิ่นที่หอมนะครับกลิ่นที่หอมมากนะครับกลิ่นเหมือนตะไคร้นะครับกลิ่นเหมือนตะไคร้หอมนะครับแล้วก็จะทำการเอาใบไม้นะครับมาปิดไว้เดี๋ยวเขาก็จะโตนะครับน่าจะนะเดี๋ยวไงก็สรุปเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ครูก๊อฟก็เก็บเห็ดใครนะครับได้ประมาณนี้ครับอาจจะไม่เยอะแต่ก็โอเคนะครับทำน้ำพริกได้เลยทีเดียวนะครับไงก็ฝากติดตามด้วยครับนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเห็ดต่อแล้วกัน